เป็นตัวแดกเหมือนกันนะครับแต่ว่าสามารถที่จะใส่ตัวหูฟังไมค์แล้วก็ชาร์จไปด้วยในตัวได้นี่เป็นตัวไคแม็กที่ล่าสุดที่ผมใช้งานครับมันเวิร์กมากนะฮะเสียบชาร์จเข้าไปปุ๊บแต่ตัวพวกนี้มันจะมีข้อเสียก็คือว่าเสียบปุ๊บใช้งานไม่ได้เลยรอสัก5วิถึงจะใช้งานได้นะครับและต้องมีขั้นตอนของมันด้วยคือคุณเสียบแจ็คต้องเสียบแจ็คก่อนปุ๊บแล้วถึงจะเสียบชาร์จได้จิ๊บครับเสียบเข้าตัวนี้ที่ชาร์จของตัวกิมบอลเพราะถ้าไม่งั้นตัวแดกไม่ทำงานครับต้องทำแบบนี้ต้องเสียบไมค์หรือหูฟังก่อนถึงจะเสียบชาร์จแล้วถ้ามูคุณเสียบงี้ปุ๊บแล้วคุณดึงออกปุ๊บแล้วเสียบเข้าไปเลยปั๊บไม่ทำงานครับนะครับคุณต้องมานั่งไล่ถอดออกทีละเส้นแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ครับแต่ถ้าสมมติคุณเสียบคาอย่างนี้ไว้เลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเรียบร้อยขอเกิดเรื่องสายนิดนึงครับสายคุณก็ต้องหาซื้อสายที่มันสั้นๆหน่อยครับสายที่คุณเห็นอยู่นี่คือ 0.2 เมตร 0.25 เมตรครับสั้นแต่ถ้าสมมติเจอสาย1เมตรเข้าไปคุณก็ต้องเป็นไงครับเก็บสายกันมันเลยเนี่ย1เมตรไปเจอสายเมตรเข้าครับปกติสายเขาก็จะใช้เมตร1ถึง 1.5 อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณไปใช้กับพวกนี้ปุ๊บเนี่ยดูโอ้ยาวแบบพันกันพลมันเลยเซตที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่เมื่อเราใส่ครบเซตแบบนี้แล้วบาลานซ์มันตกครับพอบาลานซ์มันตกผมก็แค่จัดการใหม่โดยที่ผมจะถอดเจ้าตัวนี้ออกนะครับตัวกิมบอลไอตัวถ่วงนี้ออกน้ำหนักออกอ๋อไม่ต้องก็ได้นะครับก็ได้อยู่เนาะจะถอดหรือไม่ถอดก็ได้ก็แล้วแต่เลยแต่นี่ได้อยู่เปิดทำงานครับสายพลุงพลังหน่อยก็จัดเซตมานิดนึงนะครับแล้วก็ปึ๊บครับพอเสียบเสร็จตัวนี้ผมมีทั้งมีแบบแดกและครับอันนี้คือแบบไม่มีแดกอันนี้คือแบบมีแดกไม่มีแดกผมอยากจะเสนอแบบนี้ครับบางทีแบบมีแดกมันอาจจะแพงขึ้นมาสัก 2-3 เท่า 2-3 เท่านี้ไม่ใช่ว่าแพงนะครับสมมติเส้นที่ไม่มีแดกเส้นละตีไป200ตีไป200เลยนะค่าจะส่งค่าอะไรตีไป200แต่ถ้ามูดเป็นพวกแบบมีแดกเนี่ยก็อาจจะตกนะครับอาจจะ600มัน 4-600 อ่ะประมาณนี้นะครับรวมค่าขนส่งก็500อ่ะช่วยเพิ่มเสียงให้เรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมจะเทสจากสายแบบสายนี้เลยสายที่ผมใช้งานนี่เลยนะครับมีแดกกับไม่มีแดกนะทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะเทสจากตัวนี้ก็แล้วกันให้ดูนะครับเทสจากตรงนี้ว่ามีแดกกับไม่มีแดกเนี่ยเสียงมันต่างกันยังไงเอาละต่อเรียบร้อยนะครับก็อันนี้เป็นแดกนะส่วนนี้เป็นไมค์ผมจะเริ่มอัดนะครับใช้แอปจากมือถือกล้องไปเลยนะครับเปิดละเรียบร้อยครับนี่คือไมค์เริ่มอัดปุ๊บนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพูดใกล้ๆสวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตจาก MM Family ครับวันนี้เราจะมารีวิวตัว DJI Osmo Mobile 3กันนะครับว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงจากว่าหลักการการใช้งานของผมนั้นเป็นยังไงบ้างครับเสียงจะประมาณนี้ครับสำหรับตัวสาย DAC เดี๋ยวไปฟังเสียงที่ได้จากสายที่ไม่มีแดกกันโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้คือสายที่ไม่มีแดกนะครับต่อไมค์ตัวเดิมเหมือนเดิมครับเปิดแอปขึ้นมาวิดีโอเฟซกลับมาเรียบร้อยอัดละเริ่มอัดแล้วครับนี่เสียงไมค์ครับเริ่มครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตจากเอ็มแฟมิลี่นะครับเสียงเหมือนเดิมครับไม่ได้แบ่งไม่ได้ตะคอกไม่ได้อะไรพยายามรีวิวให้ตรงที่สุดเพื่อจะตอบโจทย์ลูกค้าที่จะใช้งานให้มากที่สุดนะครับอันนี้คลิปนี้เป็นการรีวิวตัวการใช้งานของ DJI Osmo Mobile 3นะครับว่าตัวใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเสียงจะประมาณนี้ครับพูดปกตินะครับเป็นยังไงบ้างชอบไหมชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดเลิฟใช่ครับผมเรียบร้อยครับสำหรับการทดสอบตัวไมค์เสียงที่ได้นะครับเสียงนี้เป็นเสียงที่ได้จากสายที่ไม่มีแดกนะครับส่วนสายที่มีแดกก็คือคลิปก่อนหน้านี้แล้วเรียบร้อยครับสำหรับการทดสอบพูดปกตินะ
ไม่ได้พูดแบบดังหรือแบบพยายามทำให้มันทุ้มขึ้นนะลองไปทดสอบฟังกันดูว่าเสียงมันแตกต่างมากน้อยขนาดไหนเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจแล้วกันโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาเทสตัวนี้กันด้วยนะครับเป็นตัวของ USB DAC นะครับที่เสียบชาร์จเข้ากับตัว DJI Osmo ด้วยนะครับแล้วก็เสียบแจ็คไมค์เรียบร้อยนะครับซึ่งใช้แจ็คสายเดิมนะครับจะได้ฟังเสียงกันยาวๆไปเลยนะครับจะได้เปรียบเทียบกันได้ง่ายขึ้นครับมีวินมัพด้วยใช้เวลาแบบเป่าปุ๊บๆๆมันจะได้ไม่เข้าเสียงไปนะครับตัวนี้ตัววินมัพเอาละนี่นะครับปึ๊บๆแล้วก็ตัวนี้ครับตัวเพิ่มน้ำหนักตัวเวทนะครับผมต้องถอดนะครับเพราะว่าผมลองแล้วถ้าใส่ไปอีก2ตัวเป็น3ตัวปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าล้มครับล้มตึงล้มตึงเลยไม่ได้นะครับเลยเหลือ1อันยังไงก็ต้องใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันบาลานซ์ไม่ได้นะครับถ้าพูดว่าใส่ไปปุ๊บเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวเนี้ยคลิปแรกที่บอกไปนะครับตัวนี้มันไม่สามารถที่จะทำให้มันเซนเตอร์ของตัวมือถือได้นะครับมันติดตัวปุ่ม power ตัวเนี้ยยากเลยคราวนี้นะครับแต่ก็เอาล่ะเราก็ต้องแก้ไขด้วยตัวนี้ใช่ไหมครับตัวเวทเพิ่มน้ำหนัก DJI เข้าไปนะครับแต่คลิปนี้ผมขายตัวนี้นะโอเคต่อเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเสียบชาร์จเรียบร้อยนะครับผมจะเริ่มอัดเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตจากเอ็มแฟมิลี่นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตจากเอ็มแฟมิลี่นะครับอันนี้คือเสียงที่ได้จากตัว USB Type C to Jack 3.5 แล้วก็เสียบชาร์จเข้าไปได้ด้วยนะครับลองฟังกันดูว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างจะประมาณนี้นะฮะคลิปนี้ผมพูดธรรมดานะครับผมจะพยายามพูดธรรมดาเพื่อที่จะเปรียบเทียบสินค้าให้ได้ดีที่สุดให้ได้ตรงที่สุดนะครับเวลาลูกค้าซื้อไปจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังนะครับจะได้ไม่ต้องเครือบแคลงใจกันว่าเอ้ยไอเวลาตอนรีวิวแบบนี้เวลาซื้อไปก็เป็นอีกแบบนึงมันทำได้ไม่เหมือนกับที่รีวิวจะพยายามทำให้เหมือนรีวิวให้มากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสายกันดูว่าใช้สายตัวนี้ครับตัวนี้แล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งสายตัวนี้ก็ยี่ห้อก็ไม่ได้กิเลสอะไรนะครับเป็นยี่ห้อของยูกีนะครับที่เขาทำออกมาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับต้องใช้หลักการหมุนนิดนึงมันแข็งมากเลยครับสายนี่นะใส่ตัว USB Type C เสียบเข้ากับตัวแจ็คมานี่แล้วนะครับแล้วก็ USB ชาร์จเข้ากับตัวเครื่องเรียบร้อยโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดแอปปกตินะครับแล้วก็เริ่มอัดวิดีโอแล้วก็ลองทดสอบเสียง3 2 1สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตใจเมมแฟมิลี่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว DJI Osmo Mobile เสียบกับตัวแจ็ค USB ที่ไม่ใช่ DAC นะครับที่ไม่มีวงจร DAC เข้าไปนะครับแล้วลองดูว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือเสียงที่ได้จากตัวแจ็ค USB ที่ไม่มีตัวภาค DAC ขยายขึ้นมานะครับเสียงผมจะพยายามพูดให้มันได้กลางที่สุดนะครับไม่ได้แบบดังมากหรือว่าเสียงทำให้มันทุ้มๆมากๆนะเพื่อที่จะหลอกล่อคนดูว่าโอ้เวลาเราดัดเสียงที่เราดัดเสียงที่เป็นทุ้มเทิมอะไรเงี้ยให้เข้าไปใหม่เพื่อที่จะหลอกขายนะครับผมอยากจะรีวิวให้มันตรงมากที่สุดจะได้ตัดสินใจได้ง่ายครับแล้วก็เวลาไปใช้งานจะได้ตรงโจทย์กับการใช้งานให้มากที่สุดนั่นเองนะครับและเรียบร้อยครับสำหรับการรีวิวตัวนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ